สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพบกับรอบวันทันเหตุการณ์นะคะประจำวันพุธที่12ธันวาคม2561ค่ะในช่วงนี้นะคะพบกับดร.รณชาติบุตรแสนคมดิฉันพัฒน์พิชาเมธกรเจริญค่ะไปกันที่เจ้าหน้าที่บังคับคดีนะคะอ่านคำสั่งศาลค่ะให้ผู้ชุมนุมต้านโรงไฟฟ้าขยะเปิดถนนสี่แยกหนองบัวทางหลวง11ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะขณะที่ล่าสุดค่ะตำรวจคุมตัวแกนนำแล้ว7รายนะคะส่วนชาวบ้านรวมตัวปิดถนนเชื่อมจังหวัดพิจิตรเพิ่มอีกจุดแล้วค่ะความคืบหน้ากรณีชาวบ้านหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ชุมนุมคัดค้านไม่เอาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่ยังคงปักหลักชุมนุมประท้วงอยู่ที่สี่แยกหนองบัวทางหลวง11อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้พร้อมปราศัยผ่านเครื่องขยายเสียงโจมตีหน่วยงานภาครัฐและบริษัทโรงไฟฟ้าอย่างดุเดือดท่ามกลางกำลังทหารตำรวจที่ตั้งจุดเฝ้าสังเกตการอยู่รอบบริเวณอีกทั้งยังมีการนำกองร้อยควบคุมฝูงชน3กองร้อยมาเตรียมความพร้อมสลายการชุมนุมทันทีหากยังไม่มีการยุติแต่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมยังคงยืนยันตามเดิมโดยขอให้ยุติการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะทันทีและไม่มีข้อต่อรองใดๆต่อมาช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลตำรวจเอกศิวรารังสิภาวมนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้เดินทางมาที่สภ.หนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการบังคับปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดพร้อมควบคุมแกนนำมาสอบสวนจำนวนหนึ่งคนขณะที่ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บังคับคดีอีก2คนได้นำหมายศาลจังหวัดนครสวรรค์มาประกาศให้กับชาวบ้านในกลุ่มคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่ยังคงปักหลักปิดถนนบริเวณสี่แยกหนองบัวได้ขอความร่วมมือให้กลุ่มผู้ชุมนุมยุติการปิดถนนดังกล่าวเนื่องจากสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและผู้ที่สัญจรใช้รถใช้ถนนกันเป็นจำนวนมากโดยเหตุการณ์ก็เริ่มที่จะรุนแรงแล้วก็บานปลายขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโดยเวลาสักประมาณบ่ายโมงครึ่งครับ 13:30 นเสร็จๆการชุมนุมเนี่ยเริ่มที่จะดุเดือดขึ้นเพราะว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนนะครับได้นำเอายางรถยนต์แล้วก็รถอีแตนไปขวางปิดถนนทางหลวงหมายเลข11ที่มุ่งหน้าเข้าสู่เขตจังหวัดพิจิตรครับซึ่งบริเวณนี้อยู่ห่างจากสี่แยกหนองบัวไปเพียงประมาณ1กิโลเมตรทำให้เจ้าหน้าที่นะครับนำคำสั่งศาลขออนุมัติควบคุมพื้นที่พร้อมทั้งประกาศขอให้ยุติชุมนุมชุมนุมต่อต้านโรงไฟฟ้าขยะเนื่องจากสร้างความเดือดร้อนแล้วก็ผิดกฎหมายอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้นะครับผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีพร้อมด้วยเจ้าพนักงานบังคับคดีก็นำหมายศาลไปประกาศพร้อมกับติดให้ชาวบ้านกลุ่มที่คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่ยังคงปักหลักปิดถนนบริเวณสี่แยกหนองบัวโดยได้ขอความร่วมมือนะครับให้กลุ่มผู้ชุมนุมยุติการปิดถนนดังกล่าวนี่ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วขณะที่ล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมตัวแกนนำในการชุมนุมอีก6คนซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากแต่ก็ยังไม่มีเหตุการณ์แรงใดๆเกิดขึ้นซึ่งในระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้เวลากลุ่มผู้ชุมนุมหารือและตัดสินใจยุติการชุมนุมและเปิดถนนให้เป็นปกติแต่หากยังมีการปิดถนนชุมนุมเจ้าหน้าที่ก็จะใช้มาตรการตามแผนที่วางไว้ในขั้นต่อไปด้านพลตำรวจเอกศิวราเปิดเผยว่าตำรวจได้ทำตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วเริ่มจากเบาไปหาหนักและจากนี้ตำรวจก็จะทำตามกฎหมายโดยในเบื้องต้นได้ควบคุมตัวแกนนำมาสอบสวนส่วนชาวบ้านที่ยังประกาศปักหลักชุมนุมนั้นตนได้มอบหมายให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้เจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยนำเอาแนวทางการเจรจาเป็นหลักไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงตามมาโดยตำรวจจะเป็นผู้รับหน้าที่ประสานและทำตามความต้องการของจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้ประชุมส่วนงานที่เกี่ยวข้องและกำลังหาทางออกคาดว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงใดๆตามมาอย่างแน่นอนค่ะมาดูแล้วก็ติดตามบรรยากาศทางด้านการเมืองกันบ้าง นะครับเริ่มจะเข้มแล้วก็ดุเดือดขึ้นมาทุกขณะหลังจากที่มีคำสั่งในการใช้มาตรา44ปลดล็อกกิจกรรมให้กับพรรคการเมืองแน่นอนว่าก็มีนักการเมืองรุ่นเก่าออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ออกมาเปิดโปงถึงพฤติกรรมหลายๆอย่างนั่นก็คือคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะครับหัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงพรรคเพื่อไทยเคลื่อนไหวทันทีฮะวันนี้มีการเปิดแถลงข่าวแต่ว่าเป็นการแถลงข่าวในนามส่วนตัวนะครับบอกว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีหน่วยงาน2หน่วยงานที่จ้องพร้อมที่จะโกงการเลือกตั้ง
เพื่อให้พรรคการเมืองหนึ่งได้เปรียบและก็มีเบื้องหลังมาบอกได้ว่าพรรคพลังประชารัฐนั้นมีการต่อรองเรื่องของตำแหน่งกันเอาไว้ล่วงหน้าแล้วด้วยครับเป็นการออกมาแถลงข่าวนะฮะรวมถึงเป็นการเปิดโปงเรื่องราวทางด้านการเมืองนะฮะโดยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงซึ่งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงของพรรคเพื่อไทยแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาแถลงในนามส่วนตัวอย่างที่บอกไปว่ามีการพูดหลายเรื่องด้วยกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพรรคพลังประชารัฐร้อยตำรวจเอกเฉลิมเนี่ยบอกว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยตอนนี้มีการต่อรองถึงตำแหน่งรัฐมนตรีเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็บอกชื่อบอกเสียงบอกตำแหน่งด้วยโดยบอกว่านายสมศักดิ์เทพสุทินขอตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นี่ระบุชัดเจนขนาดนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนั้นขอตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสุชาติตันเจริญได้ขอตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่ายืนยันครับว่าแหล่งข่าวที่ได้ยินมาแบบนี้เนี่ยเชื่อถือได้อย่างแน่นอนแล้วก็เชื่อด้วยว่ารัฐมนตรีที่อยู่ในพรรคพลังประชารัฐตอนนี้เนี่ยนะครับจะไม่ลาออกจากตำแหน่งเพราะว่ายังใช้ประโยชน์จากตำแหน่งได้นั่นเองแล้วก็ยังเป็นกันชนให้กับนายกรัฐมนตรีได้อยู่นี่ว่าอย่างนั้นเลยนอกจากนี้ครับยังไม่พอนะฮะร้อยตำรวจเอกเฉลิมวันนี้ยังได้มีการแถลงกล่าวโจมตีนายมีชัยฤชุพันธ์ครับประธานกรท.หรือว่าประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแรงเลยนะครับบอกว่าเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาอัปยศเอาต้นแบบมาจากรัฐธรรมนูญปี2522โน่นเลยมาใช้ให้วุฒิสมาชิกหรือว่าสว.มีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นส.ส.ด้วยพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์นายมีชัยนะครับบอกว่าไม่ได้เก่งเรื่องร่างรัฐธรรมนูญอาศัยเพียงแค่ความรู้ครูพักลักจำเท่านั้นเองแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของร่างยุทธศาสตร์ชาติ71หน้านะครับที่ก็ไม่มีประเด็นใดเลยที่พูดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดแม้แต่เรื่องเดียวในการแถลงข่าวครั้งนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างจะดุเดือดทีเดียวนะครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ยังได้ทิ้งท้ายไว้ว่าการเลือกตั้งต่อไปนะขออภัยครับบอกว่าทิ้งท้ายไว้ว่าการแถลงครั้งต่อไปเนี่ยนะครับที่ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งของนายวันอยู่บำรุงเกี่ยวกับที่มาที่ไปของการชุมนุมกปปส.ซึ่งเห็นว่าเป็นม็อบปลอมเพื่อทำให้เกิดการปฏิวัติอันนี้โฆษณาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็จะบอกได้ว่าพรรคการเมืองไหนที่เป็นผู้สนับสนุนนั่นก็คือผู้สนับสนุนกลุ่มกปปส.ให้เป็นม็อบปลอมออกมาเพื่อทำให้เกิดเรื่องราวของการปฏิวัติทางการเมืองขึ้นนะอันนี้บอกว่าเดี๋ยวจะแถลงรายละเอียดครั้งต่อไปนะครับที่ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งของนายวันอยู่บำรุงครับไปกันที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะพรรคฝั่งประชาธิปัตย์ค่ะออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญบอกว่าเห็นด้วยนะคะบอกว่าควรจะแก้ไขค่ะเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยที่เพิ่มมากขึ้นแต่ไม่ควรนำประเด็นนี้มาสร้างความขัดแย้งทางการเมืองในการเลือกตั้งด้วยเพราะอย่างไรก็ตามประชาชนยังคงมีความคาดหวังจากการเลือกตั้งในครั้งนี้มากค่ะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงนายทักษิณชินวัตรที่ออกมาประกาศเชิญชวนประชาชนในการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าพรรคประชาธิปัตย์เห็นด้วยควรจะมีการแก้รัฐธรรมนูญหลายมาตราให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแต่การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ควรนำประเด็นเหล่านี้มาสร้างความขัดแย้งทางการเมืองหรือทำให้เกิดการเผชิญหน้ากันซึ่งการแก้รัฐธรรมนูญจะต้องได้รับฉันทามติจากประชาชนด้วยและได้รับความเห็นชอบจากสว.ที่คสช.แต่งตั้งตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดจึงเป็นเรื่องที่ยากดังนั้นจะต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้มากขึ้นซึ่งจะต้องไม่ใช่ลดทอนการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจของนักการเมืองด้วยเพราะยังมีเรื่องที่ประชาชนคาดหวังจากการเลือกตั้งอื่นๆอยู่ในเรื่องของการจัดทำบัตรการเลือกตั้งที่กกต.
แนะนำพรรคการเมืองไปหารือกันเพื่อแก้ไขปัญหาโดยใช้พรรคเดียวเบอร์เดียวนั้นเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าบางพรรคก็ไม่ได้ส่งผู้สมัครครบทุกเขตแต่หากทำได้ก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะสะดวกต่อประชาชนแต่ประเด็นของบัตรเลือกตั้งเกิดจากการเปลี่ยนระบบเลือกตั้งที่อดีตใช้บัตร2ใบและผู้สมัครใช้หมายเลขเดียวกับพรรคแล้วก็มีโลโก้พรรคให้เห็นแต่การเลือกตั้งครั้งนี้ต่างจากอดีตจึงควรอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อป้องกันความสับสนจึงน่าจะดำเนินการให้ประชาชนสะดวกและส่วนตัวก็อยากให้มีทั้งชื่อคนแล้วก็ชื่อพรรคที่เคยเสนอกกต.ไปแล้วแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากที่กกต.นั้นจะตัดสินใจเนี่ยก็มีความคิดความเห็นออกมาจากพรรคการเมืองหลายๆพรรคนะครับแล้วก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมที่ติดตามเราผ่านทางแฟนเพจของ News 1ก็โอ้แสดงความคิดเห็นมาค่อนข้างจะดุเดือดทีเดียวนะครับโอ้มีบางท่านนะฮะก็พูดถึงเรื่องของตอนนี้ปีกลองเชิดแล้วนะคุณวิโรจน์นะครับบอกว่าเราก็จะได้เห็นปาหี่การเมืองโรงใหญ่นะครับขออนุญาตไม่พูดพาดพิงถึงพรรคอื่นๆก็แล้วกันนะฮะขออนุญาตอ่านเพียงแค่บางส่วนนะครับคุณดวงสมรบอกว่าสวัสดีค่ะบ้านเมืองเรามีแต่ปัญหาก็มาจากนักการเมืองนี่แหละทำให้บ้านเมืองอยู่ไม่สงบเป็นเวรเป็นกรรมของบ้านเมืองอะไรก็ว่าไปยาวอยู่นะฮะนะฮะแล้วก็คุณเออผมไม่แน่ใจว่าชื่ออ่านว่ายังไงนะครับโซโวนะครับอังเคิลเกรฟนะบอกว่าใครโจมตีก่อนได้เป็นข่าวก่อนนี่แหละการเมืองนะฮะโอ้โหก็มีหลากหลายความคิดเห็นที่ยังแสดงความคิดเห็นกันมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับไปดูแล้วก็จับตาเรื่องราวที่วันนี้รายงานพิเศษลึกทันใจจะมาวิเคราะห์ให้เราฟังกันดีกว่าเพราะว่าหลังจากที่มีการปลดล็อกทางการเมืองแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนความเคลื่อนไหวตอนนี้ของพรรคการเมืองก็สามารถที่จะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างเต็มที่หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการจับคั่วหรือว่าการร่วมมือร่วมไม้กันของพรรคการเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอาจจะเรียกได้ว่าโอ้โหแทบจะล้มทฤษฎีเก่าเลยก็เป็นได้ใครไม่เชื่อว่าประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยจะไปด้วยกันได้เนี่ยนะครับอาจจะเริ่มไม่แน่ใจแล้วในวันนี้ถ้าจริงเนี่ยนะครับเขาจะมีเป้าหมายเพื่ออะไรวันนี้ติดตามจากรายงานพิเศษลึกทันใจครับที่คสช.เป่านกหวีดประกาศปลดล็อกการเมืองให้สามารถทำกิจกรรมกันได้อย่างเต็มที่แล้วจากนี้ไปก็จะได้เห็นภาพของการจับขั้วของพรรคการเมืองต่างๆชัดขึ้นเรื่อยๆจากแต่เดิมที่มองกันว่าการเมืองของไทยจะแบ่งเป็น3ขั้วคือพวกที่เอากับไม่เอาบิ๊กตู่แล้วก็มีประชาธิปัตย์เป็นขั้วที่3นั้นดูไปดูมาเริ่มจะรู้สึกแปลกๆกับ2พรรคใหญ่ดั้งเดิมคือพรรคเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ที่เคยเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานอย่างชนิดที่เรียกว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบแต่พอมาหลังๆสองพรรคนี้เริ่มจะมาพูดเป็นเสียงเดียวกันมากขึ้นแล้วยังไม่ค่อยได้เห็นการออกมาสาดน้ำลายถล่มใส่กันอย่างดุเดือดเหมือนเมื่อก่อนอีกต่างหากนอกจากนี้ยังมีแนวทางการเคลื่อนไหวคล้ายๆกันอย่างเรื่องการไม่เข้าร่วมประชุมหารือกับแม่น้ำห้าสายเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาสองพรรคก็มีทิศทางเดียวกันหรือเรื่องบัตรเลือกตั้งก็ยังร่วมกันออกมาประสานเสียงคัดค้านคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ไม่ให้ใช้บัตรประเภทที่ไม่มีเบอร์ไม่มีชื่อและโลโก้พรรคว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้อีกฝ่ายหรือทำให้ฝ่ายตนเสียเปรียบซึ่งถ้าดูตามข้อที่จริงแล้วในการเลือกตั้งแบบส.ส.เขตคราวที่แล้วก็ไม่มีชื่อพรรคหรือโลโก้พรรคแต่มีหมายเลขและช่องกากบาทเท่านั้นและถ้ามองในมุมตรงข้ามหากใช้บัตรเลือกตั้งที่มีทั้งเบอร์ชื่อพรรคโลโก้พรรคจะเป็นการทำให้พรรคอื่นที่เกิดใหม่เสียเปรียบหรือไม่ถ้าจะคิดอาศัยความเป็นพรรคเก่าอาศัยความเคยชินที่ประชาชนจดจำได้มากกว่าซึ่งเรื่องของบัตรเลือกตั้งนี้จะได้ข้อสรุปจากกกต.ในวันที่19ธันวาคมก็จะรู้แล้วว่าจะออกมาหน้าตาอย่างไรแต่เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็คงไม่ได้ทำให้กระทบต่อผลการเลือกตั้งที่จะออกมาแต่อย่างใดเพราะประชาชนจะเลือกใครเขาก็ต้องดูแล้วดูอีกคงไม่กาผิดไปจากที่ต้องการเลือกอย่างแน่นอนดังนั้นการออกมาร่วมกันถล่มบิ๊กตู่ในเรื่องนี้น่าจะเป็นการหวังผลทางการเมืองที่จะทำให้มองเห็นว่า
กกต.ถูกแทรกแซงการทำงานตั้งแต่ต้นหรือไม่มากกว่าทั้งนี้เนื่องจากว่าพรรคพลังประชารัฐและขั้วที่สนับสนุนบิ๊กตู่กำลังมาแรงเหลือเกินในตอนนี้จึงต้องสกัดดาวรุ่งไว้ก่อนเท่าที่จะทำได้อย่างไรก็ตามการออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สอดคล้องกันของพรรคเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ที่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะลืมความแค้นเดิมแล้วหันมาจับมือร่วมกันถล่มบิ๊กตู่จนทำให้การเมืองเหลือเพียงสองขั้วคือเอากับไม่เอาบิ๊กตู่นั้นดูเหมือนว่าจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นแต่ครั้นจะอนุมานกันแล้วสรุปกันแบบนี้ก็ดูจะมองกันง่ายเกินไปขั้วการเมืองยังพลิกกลับไปกลับมาได้ตลอดจนถึงผลการเลือกตั้งออกมานั่นแหละคำว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรยังเป็นสัจธรรมสำหรับการเมืองไทยอยู่เสมอตราบใดที่คุยกันรู้เรื่องผลประโยชน์ลงตัวอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นทีมข่าวลึกทันใจรายงานไปกันที่นายกรัฐมนตรีนะคะฝากชาวจังหวัดบึงกาฬค่ะบอกว่าให้เลือกนักการเมืองที่เป็นคนดีและพรรคการเมืองที่มีนโยบายที่ดีนะคะอย่าปล่อยให้คนไม่ดีกลับมาสร้างความสับสนวุ่นวายให้กับประเทศได้อีกค่ะที่วัดโพธารามอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะเข้ากราบสักการะหลวงพ่อพระใหญ่ที่มีความเชื่อว่าใครที่มากราบไหว้จะมีความเจริญรุ่งเรืองตำแหน่งการงานที่ใหญ่ขึ้นมีโชคลาภคาดแคล้วปลอดภัยและยังได้จุดบั้งไฟน้อย9บั้งพร้อมอธิษฐานขอให้จังหวัดบึงกาฬเจริญรุ่งเรืองด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชนที่แต่งชุดประจำท้องถิ่นกว่า 5,000 คนที่มารอต้อนรับว่าที่ผ่านมาตั้งใจทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าทำให้ต่างประเทศยอมรับแม้ว่าจะยังไม่เป็นประชาธิปไตยก็ตามและไม่ได้ต้องการให้ใครมารักรัฐบาลแค่ต้องการช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยอยากให้ประชาชนช่วยกันรักษาประเทศชาติวันนี้รัฐบาลทำทุกอย่างให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงและเดี๋ยวจะเลือกตั้งอยู่แล้วขอให้เลือกให้ดีให้เลือกจากนโยบายของเขาวันนี้ก็ปลดล็อกไปแล้วอย่าไปยอมให้เขาทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายในประเทศได้อีกเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกไม่ได้เพราะประเทศไทยกำลังจะเป็นประเทศอาเซียนในปีหน้าหากเกิดขึ้นอีกก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วดังนั้นในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นขอให้ประชาชนเลือกคนจากนโยบายที่ดีผู้สื่อข่าวรายงานว่าโอกาสนี้พลเอกประยุทธ์ได้เสี่ยงเซียมซีหมายเลข17ซึ่งมีคำทำนายว่าคุณกำลังได้รับพลังแห่งธาตุไฟอย่างเต็มเปี่ยมธาตุไฟคือความร้อนความกระตือรือร้นความก้าวหน้าไปข้างหน้าคือความเร่งรีบความวู่วามและการทำลายแนะหากคุณกำลังเร่งรีบกับทุกสิ่งในชีวิตถึงเวลาที่คุณจะต้องทำอะไรให้ช้าลงเสียบ้างหากคุณกำลังรุ่มร้อนหงุดหงิดขุ่นเคืองใจถึงเวลาที่คุณจะหาวิธีสงบจิตใจค้นหาความสุขสงบเย็นธาตุไฟช่วยเผาผลาญสร้างความอบอุ่นแต่ก็ทำให้ร่างกายทรุดโทรมและเหนื่อยอ่อนนี่เป็นเวลาที่คุณควรได้ทบทวนชีวิตแล้วเลือกปรับสมดุลใหม่ให้ลงตัวโอ้เป็นบรรยากาศนะฮะในการลงพื้นที่นะของนายกมีไปเสี่ยงเซียมซีด้วยมาเป็นคำทำนายยาวเลยนะคะแล้วก็ได้ธาตุไฟด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราไปดูใน MGR ออนไลน์ก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของคณะนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปหยอดคำหวานค่อนข้างจะเยอะทีเดียวคุณก็รู้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกได้ว่าหน้าสิวหน้าขวานทางด้านการเมืองนะใช่ค่ะแล้วก็ MGR ออนไลน์ให้ความสำคัญไปที่เรื่องของการยอมรับของนายกรัฐมนตรีด้วยว่ายอมรับว่าเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วก็ยอมตายคาเก้าอี้เพื่อประชาชนค่ะเพราะว่าใน MGR ออนไลน์ที่พาดหัวแล้วก็บอกอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าโค้ดมาจากคำพูดนี้นะของนายกที่บอกว่าผมมาวันนี้เนี่ยถ้าเป็นนักการเมืองเต็มตัวตอนนี้ผมจะบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ได้เพราะผมบริหารประเทศถ้าเป็นนักการเมืองจะดีใจเพราะมีคนมารับเยอะ
และนายกก็บอกว่าเรียกลุงตู่ลุงตู่เนี่ยรู้ไหมว่าผมเป็นทุกข์แต่ผมยอมเป็นทุกข์ยอมตายจากตรงนี้โอ้โหถ้าผมกลับไปผมก็นอนคิดว่าทำไมก็ต้องมาหวังที่เราทำไมก็ต้องให้เราทำงานเพราะว่าเขามีความหวังไงเราต้องทำความหวังให้เป็นจริงโอ้โหนี่คำพูดของนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็ท่านลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยท่านยังไปหยอดคำหวานอีกค่ะบอกว่าโอ้โหมาลงพื้นที่นะบึงการเนี่ยอากาศดียังกับสวิตเซอร์แลนด์นะแล้วก็ได้มีการบอกด้วยนะเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นร้อนอยู่มากๆในขณะนี้ก็คือเรื่องของการนำเงินเข้าบัญชีนะช่วยเหลือคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ500เนี่ยนะฮะแล้วก็โอ้แน่นอนว่าเป็นกระแสค่อนข้างจะแรงในโลกโซเชียลหลายคนโพสต์ภาพนะแล้วบอกว่าเดี๋ยวเอาไปซื้อเหล้าบ้างหลายคนก็มีการโพสต์ภาพพร้อมกับเอาไม่ทันระวังตัวว่าตัวเองมีสร้อยทองอยู่ขับรถป้ายแดงอยู่อย่างนี้นะก็ประเด็นนี้จะต้องไปตรวจสอบนายกบอกว่านายกสั่งเลยให้ตรวจสอบเอาเงิน500บาทเนี่ยนะก็ขอให้ใช้ให้ระมัดระวังก็แล้วกันอย่าไปสุรุ่ยสุร่ายนะฮะโอ้ไทยแลนด์โอลี่จริงๆนะฮะเรื่องเงิน500บาทเนี่ยก็มานั่งคิดดูว่าเอ๊ะท่านก็เป็นรัฐบาลมา4ปีกว่าค่ะทำไมเพิ่งจะมาแจกตอนนี้ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะอาจจะเพิ่งตกผลึกว่าเราควรจะคืนภาษีให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยเพราะว่าเขามีการคำนวณมาแล้วนะคะว่าเนี่ยเงินเนี่ยไม่เกิน 10,000 บาทเนี่ย500บาทเนี่ยมาจากแวด 7% ที่เขาจ่ายไปเนี่ยมันก็คำนวณออกมาเนี่ยประมาณ500แหละถัวๆไปถือว่าจะได้ให้คนที่มีรายได้น้อยเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีที่เป็นแวดไง อันนี้เป็นแนวทางทางอ้อมคือมาให้กันช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องของการหาคะแนนอะไรใช่ไหมไม่แน่ใจสิคะไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันใช่ไหมไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันแต่ว่านี่ก็เลยไปจนถึงเรื่องของค่าเช่าบ้านอาจจะมีการ ช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ยังไปจนถึงค่าน้ำค่าไฟครบเลยนะคะคุณมีหลายมาตรการที่ออกมาช่วยนะฮะแล้วก็มีอีกหลายคนที่ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเอ๊ะจนไปลงทะเบียนนี่จนจริงกันหรือเปล่าแต่ก่อนจนตอนนี้รวยแล้วทำยังไงนั่นน่ะสิค่ะนะฮะจะมีการสำรวจตรวจสอบใหม่กันบ้างหรือเปล่าบางคนไปกดเงินก็กดไม่เป็นนี่ Thailand Only จริงๆค่ะนะฮะเพราะว่าคุณตา70กว่าเนี่ยปั่นจักรยานจากบ้านจะไปกดเงินบัตรสวัสดิการเนี่ยปั่นไป20กว่าโลนะคุณ20กว่าโลเลยเหรอคะคุณ20กว่าโลไปกดเงินที่ ATM แล้วนี่ Thailand Only จริงๆไปถึงหน้า ATM แล้วเอ้าเพิ่งนึกได้ว่ากดไม่เป็นทีนี้ก็เลยให้อีกคนนึงนะยืนอยู่แถวนั้นเนี่ยช่วยกดให้หน่อยหนูกดให้หน่อยกดให้หน่อยปรากฏว่ากดออกมาแล้ว500ค่ะคนนั้นเชิดเงินของคุณตาไปเลยไปเลยอ้าวกลายเป็นนางมีมิจฉาชีพไปอีกมิจฉาชีพกับเงิน500นี่แหละนะฮะก็เป็นเรื่องเป็นราวกันถึงทุกวันนี้เอาล่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ข่าวรอบวันทันเหตุการณ์กันต่อครับ